ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศงานแต่งงานของโอปป้าผลงานดีชายาลูกชายแห่งชาติเกาหลีใต้อีซึงกิค่ะได้สละโสดเข้าประตูวิวาห์เมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาค่ะในวัย36ปีกับแฟนสาวคนสวยอีดาอินวัย31ปีซึ่งทั้งคู่ได้คบหาดูใจเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ก็รวมเวลาปีกว่ากับ2ปีค่ะก็ได้ตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาห์ต้องยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะในที่สุดโอปป้าอีซึงกิขวัญใจแฟนๆซีรีส์ก็ต้องเดินทางมีวันนี้เนาะแม้หลายคนจะมีน้ำตาไหลอาบแก้มก็ตามทั้งคู่มีผลงานการแสดงซีรีส์หลายเรื่องเลยล่ะค่ะอีซึงกิก็อย่างเช่นเวกาบอนไซอิวเกาหลีหรือเมาส์ส่วนอีดาอินก็เช่นกันค่ะเช่น Come and Hug Me Dr. Prisoner Aliveซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะจัดได้สวยงามหรูหราประดับด้วยดอกไม้งดงามมากจริงๆค่ะเจ้าบ่าวสวมสูททักซิโดหล่อมากค่ะส่วนเจ้าสาวก็สวยงามสง่าแล้วก็สวมมงกุฎเลอค่ามากๆค่ะอีซึงกิได้บอกว่าเขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลือของตัวเองกับอีดาอินค่ะในฐานะสามีภรรยาเธอเป็นคนอบอุ่นและน่ารักพวกเขาจะแบ่งปันทุกอย่างให้กันและกันต่อไปและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหวังว่าแฟนๆจะคอยสนับสนุนพวกเขานะคะและนอกจากนี้เหล่าคนดังดาราตบเท้ามาแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งเลยล่ะค่ะใครเป็นใครนี้ชมกันได้เลยค่ะถือว่าเป็นเหมือนงานอีเวนต์ใหญ่งานนึงเลยล่ะค่ะแล้วล่ะค่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงไปกับคลิปนี้นะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ